เอาล่ะผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง LC Rush Noche นะวันนี้ผมไม่ได้มาเล่นเกมมารีวิวเกมอะไรนะครับแต่วันนี้เราจะมาทำการ์ดยูกิอเวนเจอร์กันนะก็ตอบรับกระแสที่ค่อนข้างจะมาแรงในช่วงนี้นะครับกับหนัง Avenger Endgame นั่นเองเราก็เลยมีไอเดียที่จะมาทำการ์ดยูกิในรูปแบบของอเวนเจอร์กันนะฮะก็วันนี้เรามาลุยกันเลยดีกว่าเนาะหลายคนก็สงสัยว่าทำยังไงนี่ครับผมใช้โปรแกรมนี้นะครับ Magic Set Editor นะฮะก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปก่อนที่จะไปทำการ์ดกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมโอเคถ้าพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยมาครับเรามาเข้าที่โปรแกรมนี้นะครับพอเข้ามาแล้วกด New Set นะฮะแล้วก็กดเป็น Yu-Gi-Oh นั่นเองแล้วก็กด Standard นะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โหลดโปรแกรมนี้ไว้ให้ด้านล่างคลิปละกันใครที่อยากไปทำก็สามารถไปทำได้นะครับจากนั้นก็นี่เลยคลิกที่รูปเลยนี่ก็เป็นรูปที่เราเตรียมไว้นะครับก็เป็นฮีโร่ของ Marvel นั่นเองจะทำตัวแรกก็ตัวนี้เลยละกันครับ Iron Man นะฮะนี่เราสามารถปรับขนาดรูปได้จริงผมว่าแค่นี้มันก็โอเคแล้วแค่นี้มันก็เท่แล้วนะฮะกดโอเคไปนั่นแหละจากนั้นก็พิมพ์ชื่อเลยครับ Iron Man 7K โคตรเฟี้ยวเดี๋ยวเราพิมพ์ข้างหน้าหน่อย Avenger AVG แล้วกันชื่อย่อนะครับ AVG Iron Man เดี๋ยวมันอาจจะดูแปลกๆแหวกแนวซะหน่อยแต่ก็เฟี้ยวนะครับนี่เป็นชื่อที่ผมคิดค้นด้วยเองคิดค้นด้วยผมเองนะครับเอาเป็น Monster Effect แล้วกันเนาะ Effect Monster นะครับจากนั้นเรามาตั้งชื่อกันเผ่าอันนี้เป็นเผ่านะครับเผ่าก็รู้จะเป็นเครื่องจักรพิมพ์กันง่ายๆอย่างนี้เลยครับเครื่องจักรนะครับเอฟเฟกต์ดาร์คจูเนอร์ไม่เอฟเฟกต์ปกตินี่แหละครับผมเรามาคิดเอฟเฟกต์กันเล่นๆนะครับเมื่อเดี๋ยวผมจะพิมพ์ไปเมื่ออัญเชิญการ์ดใบนี้สำเร็จใบนี้สำเร็จนะฮะโอ้ยมองไม่เห็นเมื่ออัญเชิญการ์ดใบนี้สำเร็จสามารถมองไม่เห็นวะสามารถอัญเชิญมอนเตอร์ที่มีคำว่า AGV ได้1ตัวแบบพิเศษนี่แหละครับนี่แหละครับเป็นเอฟเฟกต์ของ Iron Man เนาะเป็นไอเอฟเฟกต์ของ Iron Man นั่นเองเครื่องจักรเอฟเฟกต์สวยเยี่ยมครับผมสวยงามนี่แหละครับ Iron Man เราใส่พลังให้เขาหน่อยอันนี้ต้องเลเวลก่อนครับเลเวลที่กดชิปแล้วก็ปุ่มดอกจันข้างๆตัวลบอะข้างบนเลข9นะฮะเอากี่เลเวลดีเอาสัก7ละกันเอ้ย6ดีกว่ากำลังดีครับผม1 2 3 4 5 6โอเค6เนี่ยกำลังดีครับ2เวตัวเดียวเนาะระดับพลังก็เอาสัก 2,500 นั่นแหละครับพลังโจมตีเอาสักไม่ดีพลังโจมตีไอ้นี่มันต้องเยอะหน่อยเพราะว่ามันเก่งในเรื่องของโจมตีใช่ไหมไอรอนแมนโทนี่สตาร์คสัก 2,800 ครับผมระดับพลังตั้งรับก็ไม่ค่อยตั้งรับได้เท่าไหร่เอาสัก 2,100 พอเนี่ยแหละกำลังดีครับ6ดาว2,100ยัดเข้เมื่ออัญเชิญการ์ดใบนี้สำเร็จนะเอฟเฟกต์ของ Iron Man คือสามารถอัญเชิญมอนเตอร์ที่เขาว่า AGV ได้1ตัวแบบพิเศษยัดเข้นี่ก็เป็น Iron Man 1ตัวนะครับการ์ดใบแรกจากนั้นกดเซฟเซฟตรงไหนเซฟตรงนี้นะฮะ Export Save นะฮะการ์ด Image นะครับแล้วก็เขียนว่า Editor สวยเรียบร้อยครับแล้วก็เพิ่มอีกอันนึงAdd Card นี่เลยอันที่2นะครับอันที่2 AVG เราจะสร้างการ์ดไปที่2นะครับ AVG แล้วก็เป็นแคปตันมันเขียนไงวะกัปตันนะครับเขียนถูกหรือเปล่าเนี่ยกัปตันแค่นี้ก็พอแล้วอเมริกากัปตัน USA นี่แหละครับชื่อย่อนะฮะจากนั้นก็เป็นมอนเตอร์ไอ้นี่เป็นมอนเตอร์ปกติก็ได้นะครับเพราะกัปตันมันก็ไม่ค่อยมีเอฟเฟกต์หรอกเป็นมอนเตอร์ปกตินะครับกัปตันนี่เลยเราก็จัดรูปหน่อยนะครับสวยเนี่ยกำลังดีเนี่ยเยี่ยมเอาดึงมาหน่อยสวยงามครับเนี่ยอะไรกำลังดีโอเคนี่โคตรสวยกับตันอันนี้เป็นเผ่านักรบละกันนะฮะเผ่านักรบนักรบเอฟเฟกต์นักรบเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์เอ้ยไม่มีเอฟเฟกต์ดีกว่ามันเผ่าปกติไปมอนเตอร์ปกตินะครับระดับพลังสัก 3,000 ไปเลยค่อนข้างที่จะโหดครับกัปตันเนี่ยเพราะว่าพลังโจมตีค่อนข้างเยอะพลังตั้งรับก็ไม่เบา 2,500 ไปเลยครับผมสมกับเป็นเอสมอนเตอร์ผมยกให้กัปตันเป็นเอสมอนเตอร์ของเด็กนี้เลยเด็กอเวนเจอร์นะครับเอาเลเวลหรอสัก7ก็ได้เก่งกว่าไอรอนแมนนิดนึงเพราะว่าผมว่ากัปตันน่าจะเก่งกว่านะครับเอาสัก7อะไรคิดเท่าไหร่เนี่ย5
67โอเคสวอร์2ตัวเนี่ยนะกัปตันไม่ค่อยมีอะไรมากแต่ถ้าอธิบายแบบคำอธิบายหน่อยเป็นนักรบที่มีความกล้าหาญมันจะช้าก็ตรงพิมพ์นี่แหละพิมพ์มองไม่ค่อยเห็นนะครับสวยงามครับกัปตัน USA ได้แล้วเรียบร้อย7ดาวนี่ก็เป็น1ใบด้วยครับเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเซฟก่อนจากนั้นก็แอดการ์ดครับแล้วก็สร้างอีกใบคราวนี้เป็นนี่เลยละกันนี่เอาเป็นเจ้าอีก1ตัวบูสต์แบนเนอร์ฮักนั่นเอง The Incredible ฮักนะครับAVG อันนี้ก็เป็นมอนเตอร์ที่มีคำว่า AVG เหมือนกัน AVG HULK นะฮะฮักนั่นเองเขียนถูกเนาะท่านบอกถ้าไม่ถูกก็บอกได้นะครับอันนี้เน้นพลังโจมตีและพลังตั้งรับหน่อยแล้วกันพลัง 3,000 เลยครับไม่ดิมันต้องแข็งแกร่งกว่ากัปตันอเมริกานี่ผมเบอร์พลังไปหรือเปล่าเนี่ย 3,300 แล้วกันนะครับส่วนพลังตั้งรับก็ค่อนข้างเยอะ 3,000 เลยแล้วกันฮักนี่มันแรงเยอะมันได้ทั้งป้องกันทั้งโจมตีเอ้ยเอา 3,500 เลยดีกว่าเพื่อความแบบความน่าเกรงขามของฮักนะฮะเอฟเฟคนะครับเอฟเฟคเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟคเผ่าอะไรดีอ่ะนั่นดิไอตัวฮักนี่มันเป็นเผ่าอะไรวะเผ่านักรบเหรอมันก็ได้นะครับนักรบกายพันธุ์อะไรพวกนั้นนะครับนักรบเอฟเฟกต์นะฮะเอฟเฟกต์นักรบเอฟเฟกต์สวยจากนั้นก็เป็นพิมพ์เป็นเมื่อการ์ดใบนี้ผมคิดเอฟเฟกต์สดๆเลยเนี่ยไม่ได้จดสคริปต์มาแต่อย่างใดนะครับเมื่อการ์ดใบนี้ทำลายมอนสเตอร์โอ้เขียนผิดถูกช่างมันนะครับอีกฝ่ายสำเร็จนะฮะเราสามารถอัญเชิญพิเศษมอนเตอร์ที่มีคำว่ามี AVG Avenger AVG ได้1ตัวแบบพิเศษมันจะเกียร์แบบพิเศษจากบนมือเราสวยนั่นแหละครับอันนี้ลืมดาวไม่ได้ฮักนี่ค่อนข้างเยอะโหดก็เอาไปสัก7ดาวเหมือนกันเท่ากับตันนะครับ7ดาวเฮ้ยแต่ไอรอนแมนมันกางไปวะไอรอนแมน6ดาวเราสองเอ้ยมันก็ไม่กางหรอกดีแล้วมันก็เรียงลำดับตามพลังแล้วกันต่อไปเซฟก่อนเซฟการ์ดอิมเมจนะฮะต่อไปเราจะลืมเขาคนนี้ไม่ได้เขาเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งนะครับผมอยู่ไหนไม่เลยทอเทพเจ้าถังเบียร์ถุยตอนนี้ยังรออยู่เทพเจ้าแอสการ์ดสายฟ้าของเราเองนะครับลุยเลยทอนี่อะไรทอ AVG ก่อน Avenger AVG ทอนะฮะทอเผ่านักรบอยู่แล้วจังหวะนี้ต้องเป็นเผ่านักรบครับผมไม่นักรบไม่ได้นักรบสายฟ้าก็ได้เผ่านักรบสายฟ้านะฮะมอนเตอร์ปกติแล้วกันเป็นนักรบที่มีความแข็งแกร่งเห็นเขาว่าไอ้นี่แข็งแกร่งที่สุดในอเวนเจอร์มันก็เป็นไปได้นะแต่ว่าล่าสุดมันกลายเป็นทางเบียร์แล้วนะฮะมันก็เลยไม่ค่อยเก่งแต่ผมว่าไอ้นี่มันเก่งสุดแล้วถ้าแบบร่างปกติเนี่ยร่างผอมๆเนี่ยผมว่ามันน่าจะเก่งสุดเนี่ยถ้าไม่นับกัปตันมาร์เวลนะถ้าเป็นอเวนเจอร์ชุดแรกผมว่าทอร์น่าจะเก่งสุดไม่ก็เดอะฮักแต่ผมว่าในทอร์แล็กนาร็อกเดอะฮักมันก็สู้ไม่ได้นะครับถ้าทอร์เอาจริงเอาพลังไปสัก 3,500 แล้วกันตัวนี้พิเศษใส่ไข่นะครับเพราะว่าเป็นตัวรักของผมนั่นเองอ่ะพลังตั้งรับไม่ค่อยเท่าไหร่9แล้วกันระดับก็7ดาวก็ได้7ดาวครับผม4 5 6 7เนี่ยแหละครับพอครบแล้วเนาะจากนั้นก็เซฟนะฮะเซฟเลยจากนั้นก็เอาเป็นการ์ดฟิวชั่นบ้างเราสามารถเปลี่ยนเป็นการ์ดฟิวชั่นได้อยู่ไหนฟิวชั่นมอนเตอร์นะครับนี่เลยนี่แหละโอ้ยนี้ต้องปรับให้เป็นนี่แหละครับรูปมันอาจจะแตกๆหน่อยแต่ว่าเราต้องยอมเพราะว่าเราจะได้การ์ดที่แบบเต็มรูปนะฮะไม่อย่าโคตรแตกอเวนเจอร์กองทัพอเวนเจอร์นะครับกองโจรกองทัพอเวนเจอร์
อเวนเจอร์นะครับเผ่านักรบเอฟเฟกต์ค่อนข้างเกียร์เลยตัวนี้เอฟเฟกต์มอนเตอร์ฟิวชั่นนะครับก็คือเราจะเอาเป็นนี่เลยมอนเตอร์เอฟเฟกต์นะครับมอนเตอร์ที่มีว่า AVG 4ตัวขึ้นไปฟิวชั่นกันนะครับจากนั้นเอฟเฟกต์คือเมื่อทำลายคู่ต่อเมื่อทำลายมอนเตอร์คู่ต่อสู้ได้สำเร็จจะสามารถลด LP อีกฝ่ายตามพลังโจมตีนั่นเองก็เอฟเฟกต์เหมือนเซลวิงแมนนะฮะเพราะว่ายิ่งแก่งก็ยิ่งทำลายยิ่งทำลายมอนเตอร์แก่งได้ก็ยิ่งมอบความเสียหายส่วนลุ้นเท่าที่เยอะได้โคตรเจ๋งนะฮะเอาไปเลยเพื่อนสัก10ดาว2 3 4 5 6 7 8 9 10สวยงามพลังเหรอไม่ต้องถามครับจัดให้เยอะๆ 4,000 ไปเลยตั้งรับก็ 4,000 เหมือนกันนะผมมันนี่โคตรเฟี้ยวกาสมอนเตอร์ฟิวชั่นอเวนเจอร์มอนเตอร์ฟิวชั่น4ตัวขึ้นไปครับจากนั้นเซฟเลยการ์ดอิมเมจไม่เลยจากนั้นก็แอดการ์ดอีกเรายังไม่จบครับนี่เลยเอาเป็นนี่แม่หญิงของเราเป็นอเวนเจอร์รุ่นแรกจะลืมได้ไงเอาให้มันโหดๆหน่อยนี่อะไรครับผมสวยงามนี่ก็ไม่ค่อยมีเอฟเฟกต์นะฮะเป็นผ่านนักรบเอาชื่ออะไรนะ Black Widow AVG 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 B เขียนไงวะ Black Black B-L-A-C-K โอเคตามนี้นะฮะ Black Widow นะครับเอาเลยเป็นมอนเตอร์ปกติก็ได้นะจะได้อัญเชิญง่ายๆก็สัก4ดาวพอพลัง1,900แล้วกันนะครับไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่ก็ได้อยู่ทั้งตั้งรับไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ประมาณ3เพราะไอ้ตัวนี้เน้นโจมตีอย่างเดียวด้วยนักรบนะครับนักรบสาวสวยเอาให้เขาหน่อยก็ได้อ่ะนักรบสาวไม่มีเอฟเฟคนะครับเป็นมอนเตอร์ปกติสุดสวยโอเคนั่นแหละเอฟเฟคมันคือสุดสวยนะฮะนักรบที่สวยที่สุด การที่ก็เสร็จเรียบร้อยนะอเวนเจอร์แบ็กวีโดนั่นเองเซฟเดี๋ยวเราจะไปทำการ์ดกันต่อไปแอดการ์ดคราวนี้เป็นนี่บ้างละกันนะครับอีกหนึ่งตัวที่ผมชอบอยู่ในอเวนเจอร์รุ่นแรกเหมือนกันฮอกสไปการ์ดมันคัสตอมไซส์ที่มันจะแตกโอเวอร์พาวมันจะบีบมากเลยนะครับเนี่ยเอานี่ละกันประมาณนี้โอเคแค่นี้ก็สวยแล้วครับนี่แหละเฟี้ยวเฟี้ยว AVGนี่คือเด็ก AVG ครับทุกการ์ดต้องมี AVG หมด AVG Avenger Hawkeye เขียนไงวะเขียน Hawkeye ยังไงวะอย่างนี้เนาะโอเคน่าจะเขียนงี้นะครับนี่เลยถ้าเขียนผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะน่าจะถูกแล้วล่ะจากนั้นก็เป็นเผ่านักรบนะฮะไอตัวนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากก็ไม่มีเอฟเฟคละกันเนาะเพราะว่าเป็นมอนเตอร์ที่คล้ายๆกับ Black Widow ไม่ค่อยมีพลังพิเศษอะไรเน้นโจมตีอย่างเดียว4ดาวไปนักรบนะครับเอฟเฟคจากนั้นก็พลังเหรอพลังก็พอๆกับแบ็ควิโดว์แล้วกันผมว่ามันอ่อนกว่าแบ็ควิโดว์ก็ให้ละ 1,700 แล้วกันนะครับตั้งรับ 1,500 ไป 1,500 เอ้ย 1,100 มาหาอะไรแล้วเอาตั้งรับ 1,500 ไปเพื่อนสวยเป็นนักรบที่มีความฉลาดมากจริงๆมันก็ไม่ฉลาดหรอกแต่ก็ใส่ไปให้มันเท่ๆกันเลยครับสวยงามครับเซฟเลยอย่างนี้มานี่การ์ดต่อไปนะครับการ์ดนี้ก็เป็นการ์ดฟิวชั่นอีกอันนึงนะฮะการนี้เป็นการ์ดฟิวชั่นนั่นเองฟิวชั่นระหว่างตัวอะไรระหว่างไอรอนแมนกับฮักละกันนะครับไอรอนแมนกับฮักหลายคนก็น่าจะรู้แล้วว่าเป็นตัวอะไรก็จะเป็นใครไม่ได้นอกจากฮักบัสเตอร์นั่นเองนะครับเอาไอรอนแมนฟิวชั่นกับฮักละกันฮักบัสเตอร์เป็นในตัวนี้นั่นเองนะครับสวยเยอะแค่เฟี้ยวเลยนี่แหละครับฮักบัสเตอร์สวยนี่แหละครับผมเลเวลก็เลเวลสัก7ละกันนะครับ8ไปดีกว่า1 2 3 4 5 6 7 8โอเคเราให้8เลยครับเผ่าก็เผ่านักรบนะฮะเผ่านักรบไม่มีเอฟเฟคก็ได้ใช้วัตถุดิบก็คือไอรอนแมนบวกฮักนี่ก็ได้เป็นฮักบัสเตอร์นะฮะสุดยอดพลังเอาไปสัก 3,800 แล้วกันเพื่อนสวยงามจากนั้นก็
พลังตั้งรับเป็น 2,500 แล้วกันครับสามารถป้องกันได้แล้วก็โจมตีได้นั่นเองพลังโจมตีโคตรโชดแต่ก็ยังน้อยกว่าอเวนเจอร์นะอเวนเจอร์เราให้ไปเลย 4,000 นะครับเราต้องใช้มอนสเตอร์คำว่าอเวนเจอร์ AVG AVG ต้อง4ตัวก็เลยให้เลย 4,000 นะครับจิ๊บเก้โคตรเฟียสก็เป็นไงกันบ้างครับหลังจากที่เราทำการ์ดยูกิอเวนเจอร์กันไปนะครับถ้าคลิปนี้ถึง150ไลค์นะครับคลิปต่อไปนะผมจะทำการ์ดยูกิกลุ่ม Black Order นั่นเองก็คือกลุ่มลูกๆของธานอสนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวของธานอสเองด้วยนะครับถ้าเกิดอยากให้ปีคลิปทำการ์ดยูกิแบบนี้ต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์กันให้ถึง150ไลค์ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะอยากให้ผมเล่นเทคอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ได้อยากให้ผมทำคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้เช่นเคยนะครับแล้วใครที่อยากดูการ์ดยูกิที่เราทำไปกันในวันนี้ก็สามารถดูได้ในท้ายคลิปนี้นั่นเองงั้นวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับด้วยการ์ดยูกิที่เราทำกันวันนี้นั่นเองก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะสวัสดีครับ